ฉันโอเคแล้วล่ะขอบคุณนะนี่คือใครหรอก็ผู้หญิงที่ให้ของขวัญนายไงล่ะที่อยู่ห้อง11น่ะฉันเอาของขวัญใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนนายแล้วอึมฉันไปหานายที่ห้องเรียนตั้งแต่เช้าแต่ไม่เจอนายเลยฉันเลยวางของไว้บนโต๊ะนายน่ะหวังว่านายจะชอบนะขอบใจนะแต่ครอบครัวของฉันสอนฉันมาตั้งแต่เด็กว่าฉันไม่ควรรับของขวัญจากคนอื่นโดยเฉพาะจากผู้หญิงน่ะมันเหมือนการเอาของคนอื่นไปใช้เฉยๆงั้นฉันเลยต้องคืนให้เธอฉันขอโทษนะแต่ฉันมันแพงมากเลยนะเธอคงจะใช้เวลาเลือกนานมากเธอลายมือสวยมากปากกานี้น่าจะเหมาะกับเธอมากกว่าฉันนะแล้วนายชอบใครบ้างหรือเปล่าชอบหลายหลายคนเลยล่ะถ้าถามว่าชอบใครที่สุดแล้วก็คำตอบก็จะแคบลงมากแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ชอบแบบนั้นไม่มีหรอกฉันไม่อยากมีความรักตอนนี้ฉันกำลังจะสอบเข้าม.ปลายถ้าเกรดฉันตกพ่อแม่คงจะว่าแน่ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะจริงหรอฉันสาบานเลยร้อนมากเลยมีตู้ขายน้ำข้างล่างไหมนะฉันจะเลี้ยงเองเลิกมองไปข้างล่างสิอะไรพี่ชายนี่รอผมด้วยสิฉันลงไปซื้อน้ำข้างล่างให้ก่อนนะฉันจะวางไว้บนตู้นะไปหยิบเองได้เลยพี่ทรงอยู่วิ่งทำไมผมกลัวว่าพี่จะไปก่อนนี่นาผมกลัวว่าพี่จะไม่สนใจนะสิฉันเปิดเผยความสัมพันธ์ของฉันกับเขาต่อหน้าผู้คนมากมายทำให้ทุกอย่างเละเทะไปหมดพี่ทรงอยู่มารอผมนานแล้วหรอผมซื้อน้ำให้พี่น่ะเพิ่งมาถึงน่ะตอนนี้ผมสบายดีแล้วผมเพิ่งจะกินยาไปน่ะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่สิโชคดีที่พี่อยู่ที่นี่ด้วยไม่งั้นผมอาจจะตายก็ได้วันนี้พี่ช่วยผม2ครั้งเลยนะจักรยานของผมจอดอยู่หน้าประตูโรงเรียนน่ะขอนั่งของพี่ก่อนแล้วกันนะแม้ว่าพี่ทรงอยู่จะไม่ค่อยคุยกับฉันมากนักแต่ฉันก็สัมผัสได้ว่าเขาไม่มีความสุขในเมื่อโกรธฉันแล้วทำไมถึงมารอฉันล่ะอาจจะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับฉันเขาจะได้กลับไปอธิบายให้ป้าหลงฟังได้พี่ทรงอยู่ไม่บอกป้าหลงได้ไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นว่าไงนะเอ๊ะนายจะพูดว่าแค่นายซื้อของกินผิดและไม่ได้พกยามาด้วยและเกือบช็อกในพิธีเปิดภาคเรียนหรอหรือเรื่องป๊อปปี้เลิฟล่ะป๊อปปี้เลิฟหรอไม่ผมไม่ได้มีป๊อปปี้เลิฟนะเมื่อกี้พี่ยืนอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่เข้าใจผิดแล้วผมแค่คืนของขวัญที่ผมได้มาให้เธอผมซื้อเครื่องดื่มให้เธอเพราะกลัวเธอรู้สึกแย่ที่ถูกปฏิเสธและผมก็ซื้อคกให้เธอเหมือนกับที่ซื้อให้เจียงอยู่ฟานแต่ที่ผมซื้อให้พี่คือพี่ก็ถูกคนอื่นสารภาพรักไม่ใช่หรอบนกำแพงเลยด้วยฉันจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนบ้างดีไหมนะวันนี้ผู้หญิงในห้องเรียนของฉันพูดกันสนุกปากเลยบางทีอาจจะรู้กันทั้งโรงเรียนเลยด้วยซ้ำทั้งโรงเรียนรู้มากกว่าเรื่องสารภาพอีกนะลงได้แล้วผมไม่ได้ตั้งใจนะตอนนั้นผมก็แค่เผลอตะโกนออกไปเขาไม่พอใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หรอเสี่ยวหลงหนุ่มๆกลับมากันแล้วล่ะสวัสดีครับคุณปู่จางเลอสูงขึ้นนะแต่ก็ยังตัวเล็กกว่าพี่ชายอยู่ดีผมสูง176เลยนะครับศาสตราจารย์จางที่มาเยี่ยมร้านอาหารบ่อยๆห่างกันตั้ง3ปีแต่เลอก็โตเร็วมากเลยล่ะค่ะถึงบ้านแล้วอย่าลืมอุ่นก่อนนะคะขอบคุณมากนะฉันหิวมากกลับก่อนนะเสี่ยวหยูเลอกินข้าวลูกชิ้นลากบัวที่อร่อยที่สุดในโลกมีผงลากบัวด้วยนะพี่ที่เปิดภาคเรียนสนุกไหมทรงหยูพูดเป็นยังไงบ้างล่ะอย่าพูดนะเอ๊ะลืมบทพูดจริงๆหรอไม่ครับมีเรื่องนิดหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอถามเขาสิครับเลอเกิดอะไรขึ้นผมไม่เขาไม่ได้เอาป้ายชื่อไปแถมเกือบไปสายด้วย
ป้าชื่อหรอฉันนี่นะแม่ถอดออกตอนซักผ้าความผิดแม่เองล่ะลูกมีแขกมาครับไปแล้วจ้าแม่ออกไปทักทายแขกก่อนนะลูกกินกันดีๆล่ะเฮ้อวันนี้ผมขัดจังหวะพี่และทำให้วันนี้ของพี่วุ่นวายขอโทษนะครับครั้งหน้าผมจะไม่ซื้อของกินมาผิดอีกปัญหาคือเรื่องขัดจังหวะงั้นหรอยาของนายอยู่ไหนยาหรออันก่อนหน้านี้หมดแล้ววันนี้ผมเลยเอาขวดใหม่ไปผมหยิบไม่ทันตอนก่อนไปโรงยิมเลยวางไว้ที่ห้องเรียนไม่คิดว่าจู่ๆก็จะป่วยขึ้นมานายคิดบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยถ้าวันนี้พี่ทรงอยู่ไม่อยู่ฉันคงจะตกอยู่ในอันตรายแน่ๆฉันอยู่เคียงข้างนายตลอดไปไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะคำพูดของพี่ทรงอยู่ทำให้ฉันกลัวตอนที่ฉันเรียนประถมฉันไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของอาการแพ้เลยตอนนั้นฉันป่วยหนักหลายอย่างแต่ทรงอยู่พี่ชายของฉันที่อยู่โรงเรียนเดียวกันก็ช่วยฉันได้ตลอดวันนี้ก็เป็นพี่ทรงอยู่ที่ช่วยฉันฉันไม่รู้ว่าชีวิตของฉันถูกเขาช่วยมากี่ครั้งแล้วฉันจินตนาการไม่ออกเลยถ้าวันหนึ่งพี่ทรงอยู่ไม่อยู่กับฉันผมจะเอายาติดตัวไปทุกที่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกผมจะทำให้ได้กินข้าวสิถ้าพี่ทรงอยู่พูดแบบนี้ก็แปลว่าหายโกรธแล้วสินะกินนี่สิของโปรดของพี่คือรากบัวนี่นาคงจะดีไม่น้อยถ้าพี่ได้กินทุกฤดูถ้ากินทุกวันก็คงไม่อร่อยหรอกไม่ใช่สิสิ่งที่ผมชอบคือสิ่งที่ผมอยากจะกินทุกวันถ้าพี่กินสิ่งที่ไม่ชอบเพียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะนายไม่เบื่อเลยหรือไงถ้าเป็นของโปรดของผมผมจะไม่มีวันเบื่อเลยกินลูกชิ้นลากบัวที่พี่ชอบสิรีบๆกินข้าวจะได้ไปงีบโอเคครับมอปลายยากไหมผมได้ยินมาว่าพี่ใช้ปากกา1แท่งหมดภายใน3วันฉันเพิ่งจะเปิดเทอมเองนะพี่ฉลาดจะตายไม่เห็นต้องตั้งใจขนาดนั้นเลยตอนนี้ผมมีการบ้านเยอะมากจนทำไม่ทันถ้าอยู่ม.ปลายผมต้องตายแน่ๆโรคภูมิแพ้ทำผมตายไม่ได้เท่าการเรียนหรอกนะนอนได้แล้วโอเคพี่ทรงอยู่ทำไมยังไม่นอนอีกตอนที่ผมเกิดอาการแพ้ครั้งแรกเป็นยังไงหรอพี่จำได้ไหมแน่นอนสิว่าฉันจำได้เล่อมาหาฉันพร้อมกับฝนที่ตกหนักตอนที่ฉันอายุ6ขวบฉันมีน้องชายภายในชั่วข้ามคืนเผชิญหน้ากับเด็กที่พรากความรักของพ่อแม่ของฉันไปจากฉันตอนแรกฉันไม่ชอบเขาแต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบเขาเหมือนกันส่วนใหญ่ฉันจะแอบสังเกตเขาอย่างเงียบเล่อเรียกพี่ชายสิลูกทำไมเขาถึงมีปัญหาเรื่องการพูดขนาดนี้นะดูโง่มากเลยตอนเด็กๆฉันโง่แบบนี้หรอรถไฟของโปรดผมเอาไปสิเขาจะหยิบของโปรดของเขามาให้ฉันตลอดไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือลากบัวผมสีน้ำตาลอ่อนของเขาเป็นลอนนุ่มและสวยมากเขาเหมือนนางฟ้าจากเทพนิยายเขาพูดได้แต่ภาษาอังกฤษแต่เสียงเพราะมากฉันยอมรับว่าน้องคนนี้น่ารักมากจริงๆวันที่เล่อมาอยู่ที่บ้านตระกูลซ่งวันที่3แต่ก็มีหลายๆครั้งที่เขาไม่น่ารักมัมมี่หยุดร้องเถอะนะนายกำลังทำให้ฉันปวดหัวนะเล่อลุงจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเอาไหมถ้าไม่อยากฟังมาเล่นรถไฟกับป้าไหมแม่ครับเราพาเขากลับไปส่งที่บ้านเถอะครับฝนตกมาหลายวันแล้วและดูเหมือนว่าจะไม่หยุดเลยเสี่ยวหยูน้องชายของลูกเขาไม่มีพ่อแม่อีกต่อไปแล้วพ่อแม่ของเขาจากไปแล้วและเขาไม่มีบ้านให้กลับไปนะลูกในอนาคตเขาจะจากฉันไปไหม
ถ้าเขาไม่จากไปจากที่นี่นับตั้งแต่นี้บ้านหลังนี้คือบ้านของเขาทำไมต้องแอบด้วยล่ะเข้ามาสิทำไมยังไม่นอนอีกล่ะมาทำอะไรที่ห้องของฉันฉันลืมไปเลยว่าเขากลัวฟ้าร้องผู้ใหญ่มักจะตัดสินเด็กโดยที่ไม่รู้ตัวเสมอเขารู้สึกว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้ใหญ่ซะอีกพวกเขาจะถือร่มให้สุนัขจรจัดระหว่างเดินทางกลับบ้านแต่สุนัขจรจัดไม่ว่าจะสวยแค่ไหนก็เป็นแค่สุนัขจรจัดพวกเขาไม่มีที่ไปแม้ฝนจะตกทำได้เพียงซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ตัวสั่นด้วยความหนาวและความหิวฟ้าไม่หยุดร้องง่ายๆมันมักจะร้องทุกครั้งที่เล่อสงบลงและการเกลี้ยกล่อมก่อนหน้านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยดูรถไฟสิฉันต้องหาทางเบี่ยงเบนความสนใจรถไฟของโปรดของเขาทำอะไรไม่ได้เลยทำยังไงดีล่ะมีอะไรอีกนะนั่นไงเป็นเค้กที่พ่อซื้อมาจากต่างประเทศฉันไม่เคยคิดจะเปิดมันเลยแต่ช่างเถอะกินเค้กไหมหยุดร้องสักทีนะยัมมี่พอเค้กและการปิดหูดูเหมือนว่าเขาจะกลัวน้อยลงอายุแค่นี้กินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงชิ้นสุดท้ายแล้วนะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงแต่เจ้าตัวเล็กไม่ยอมกลับห้องอยากนอนข้างๆฉันสินะฉันไม่ได้เกลียดเขาเลยจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าการมีน้องชายหลายๆคนก็น่าจะดีเหมือนกันนะฉันพาเขาไปสวนสาธารณะเพื่อเล่นว่าวได้หรือไปเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกันแต่เจ้าตัวเล็กนี่ต้องไม่เข้าใจแน่ๆใจของฉันเต็มไปด้วยจินตนาการตอนที่อยู่กับเล่อเล่อฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพี่ชายคนโตจริงๆแต่ในคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าการเป็นพี่ชายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเป็นอะไรไปน่ะเลอจื้อชื่อจากการวินิจฉัยเบื้องต้นเกิดจากการแพ้อาหารครับหลังจากตรวจสอบสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วเด็กมีอาการแพ้ข้าวสาลีอย่างรุนแรงนะครับเด็กจะไม่สามารถทานอาหารที่มีข้าวสาลีได้เลยถ้าไม่รุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ท้องร่วงและถ้ารุนแรงก็จะเกิดอาการหอบแบบวันนี้ครับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอครับแพ้ข้าวสาลีเหรอลุงเล่อเสียชีวิตกระทันหันและพ่อแม่ของฉันก็เลยไม่รู้อาการป่วยของเล่อเล่อเด็กอายุแค่3ขวบไม่ตลกเลยนะครับวันนี้เขากินอะไรที่ไม่ควรกินไปบ้างหรือเปล่าครับไม่น่าจะมีนะคะมีแค่ผักผลไม้แล้วก็ซีเรียลค่ะงั้นจะเกิดอาการแพ้ได้ยังไงล่ะครับ